สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุษเพื่อนพิภพ,พอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับเข้าใจสับก็เกตเอเคมีอาหารบายครูชมบีนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะพูดกันถึงในเรื่องของสับคําว่า Browning Reaction ในครั้งที่แล้วนะคะเราก็พูดกันไปแล้วนะคะว่า Browning reaction เนี่ยก็คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลน,นะคะแล้วการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลเนี่ยเขาก็เกิดได้นะคะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่มีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องนะคะก็คือที่เราเรียกกันว่า Enzymatic Browning Reaction การเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยก็มักจะเกิดในพวก ผักผลไม้นะคะเพราะว่าพวกผักผลไม้เขามีเอนไซม์ในกลุ่มที่เป็นโพลีฟีนอลออกซิเดทนะคะหรือเป็นพวกสารประกอบฟีนอลก็จะสามารถทำปฏิกิยากับออกซิเจนแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกลายเป็นสารสีน้ำตาลขึ้นนะคะเราก็เรียกปฏิกิริยาการเกิดนี้ว่าเป็น Browning Reaction โดยการเกิดแบบใชเอนไซม์ MC นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของออกซิเจนที่มีมาผสมกับเอนไซม์นะคะ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะก็คือเรื่องของออกซิเดชันนะคะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาที่มีออกซิเจนมาเกี่ยวข้องมาสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น Browning reaction เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่ ไม่มีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นแบบที่เราเรียกว่า non-enzymatic browning reaction เป็นการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลเหมือนกันค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากปฏิกิริยานะคะภายในตัวของวัตถุดิบอาหารเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มที่มีโปรตีนนะคะกรดอะมิโนโหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากปฏิยาทางเคมีทําให้วัตถุดิบหรือว่าอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเกิดขึ้นซึ่งก็มีความาแตกต่างจากปฏิยาสีน้ําตาลนะคะที่เกิดในผักผลไม้โดยที่บางครั้งเนี่ยการเกิดเราก็อาจจะอยากให้เกิดสีน้ําตาลเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีเวลาเราทานหมูปิ้งนะคะหรือว่าไก่ย่างหรือ ขนมปังอ่าเราก็อยากทานผลิตภัณฑ์ที่มีสีทองทองนะคะออกอาจจะพูดว่าสีทองมันก็อาจจะดูเหมือนเหมือนเครื่องประดับนะคะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะสีที่ชวนให้อ่รู้สึกนะคะในความที่เราอยากจะทานอาหารนั้นๆบางครั้งเนี่ยคนที่ทานอาหารบอกว่าเห็นอาหารที่มีสีน้ำตาลรู้สึกว่าอาหารเนี่ยสุก นะคะถ้าเป็นในขนมปังสีออกจืดๆหน่อยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะขนมปังอันนี้เนี่ยสุกหรือยังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นข้อดีนะคะที่ปฏิกิริยาสีน้ําตาลเนี่ยมีให้อาหารนั้นๆคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าปฏิกิริยาสีน้ําตาลเนี่ยมี2แบบแบบที่มีเอนไซม์มีเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นนะคะมีทั้งแบบที่เราอยากให้เกิด อย่างกรณีของอชากาแฟนะคะหรือว่าเป็นลำไย,ยอบแห้งนะคะกล้วยตากอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่เราไม่อยากให้เกิดก็มีเหมือนกันในเรื่องของการที่เราทานบอกแอปเปิลนะคะหรือว่าเวลาเราทำอาหารอย่างทำแกงเขียวหวานเนี่ยแล้วเราหั่นมะเขือใช่ไหมคะแล้วก็ผ่ามะเขือออกเป็นส่วนๆเนี่ยเราก็เกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจนเป็นสีดำคล้ำที่ทำให้แกงเขียวหวานมอน,นั้นเราดูไม่น่ารับประทานนะคะ ในส่วนที่แบบไม่มีเอนไซม์หรือนอนเอนไซม์เมติกเนี่ยที่เราอยากให้เกิดนะคะก็ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างนะคะอาหารทอดหรือในส่วนของผลิตภัณฑ์ขนมอบเบเกอรี่นะคะแล้วก็ยังในกลุ่มของคาราเมลนะคะพวกลูกกวาดอย่างเงี้ยนะคะสีที่ได้เนี่ยก็จะเป็นสีที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์อาหารมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็นำมาด้วยกลิ่นรสที่ดีเช่นเดียวกันเรามาดูความหมายนะคะกันเลยว่าแล้ว non enzymatic browning reaction เนี่ยความหมายของเขาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจากปฏิยาทางเคมีที่ทำให้วัตถุดิบหรืออาหารเปลี่ยนนะคะจากเดิมนะคะสีตามธรรมชาติกลายมาเป็นสี ที่เข้มขึ้นส่วนใหญ่ก็จะไปออกทางสีน้ำตาลนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในระดับที่ไม่มากจนเกินไปทำให้เกิดสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำนะคะหรือการไหม้เกรียมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็จะไม่ให้ถึงระดับนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดตามมาก็จะทำให้อาหารเนี่ยเริ่มมีความไม่เหมาะสมต่อการบริโภคถ้าสีของอาหารอยู่ในระดับสีดำนะคะ ริยาสีน้ำตาลที่ได้เนี่ยนะคะก็จะไม่มีผลมาจากเอนไซม์ ide, เพราะว่าอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีเอนไซม์ PPO มาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีออกซิเจนนะคะมาเกี่ยวข้องแต่ตัวที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความร้อนนะคะหรือว่าอุณหภูมิสูงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลแบบไม่ใชเอนไซม์ M ตัวอย่างที่เราพูดถึงกันไปนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารทอดอาหารปิ้งย่าง ะคะผลิตภัณฑ์ขนมอบออพวก c o n f e c t i o n r รพวกรูปกวาดนะคะท็อฟฟี่ก็ยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะเป็นแปรรูปนะคะแล้วก็เรื่องของออผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะคะที่ได้จากการหมักนะคะอย่างเช่นเรื่องของทำน้ำปลาซีอิ๊วนะคะหรือว่าเรื่องของเม็ดธัญพืชน,นะคะที่เรามาให้ความร้อนแล้วก็มีการคั่ว นะคะอันนี้เนี่ยก็มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นนะคะแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารนั้นๆตามมาด้วยดังนั้นนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากสารที่ไม่มีสีนะคะแล้วก็ได้รับความร้อนนะคะเกิดขึ้น สุดท้ายปลายทางเนี่ยก็จะกลายเป็น brow pigment นะคะที่เป็นสารสีน้ำตาลเกิดขึ้นมาให้จะเห็นว่าอสองปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลแบบใช้เอนไซม์ size, นะคะกับไม่ใช้เอนไซม์ size, เนี่ยก็จะมีตัวที่มามีส่วนร่วมในต่างกัน อย่างถ้าเป็นในส่วนของแบบใช้เอนไซม์นะคะก็จะมีเรื่องของเอนไซม์แน่นอนเลยนะคะตามชื่อเลยแบบใช้เอนไซม์ก็ต้องมีเอนไซม์ทำปฏิกิยานะคะร่วมกับออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนก็จะไม่เกิดปฏิกิยาหรืออาจจะเกิดช้านะคะหรือก็คือไม่เกิดเลย ส่วนถ้าเป็นแบบไม่ใช้เอนไซม์นะคะก็ต้องการในส่วนของความร้อนหรืออุณหภูมิสูงนะคะมาทำปฏิกิริยากับในกลุ่มของกรดอะมิโนโปรตีนนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตในกลุ่มของน้ำตาลนะคะที่เป็น reducing sugar นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็สำหรับการเกิด ปฏิกิยาสีน้ำตาลนะคะแบบไม่ใชเอมไซหรือไม่มีเอมไซมาเกี่ยวข้องที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะคะเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยานี้นั่นเลยก็คือเรื่องของความร้อนนะคะความร้อนเนี่ยที่มีผลต่ออาหารเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ความร้อนโดยตรงนะคะ ซึ่งได้จากการปิ้งย่างนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นเรื่องของการอบนะคะใช้ลมร้อนนะคะก็สามารถที่จะให้ความร้อนกับวัตถุดิบหรืออาหารนั้นๆได้มีปฏิกิริยาหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องเลยนั่นก็คือเรื่องของปฏิกิริยาการเผาไหม้ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่สำคัญนะคะที่มีผลนะคะต่อการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลแบบนี้ จะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไฮโดรคาร์บอนนะคะทำปฏิกิยากับออกซิเจนแล้วก็เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ความร้อนเกิดขึ้นปฏิกริยาอันนี้เนี่ยเราพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะทั่วไปแล้วยิ่งถ้าใครนะคะชอบทานอาหารในกลุ่มปิ้งย่างนะคะหรืออาหารที่เป็นแบบ ุฟเฟ่นะคะแล้วก็ต้องมีการาทานเป็นชาบูนะคะเป็นเป็นเป็นปิ้งย่างอะไรคะจะใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นหรือการเดินทางของเรานะคะก็ในเรื่องของอาการใช้พาหนะนะคะในการเดินทางรถต่างๆเหล่านี้ก็มีเรื่องของปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยโดยในส่วนของ ปฏิกิริยาการเผาไหม้เนี่ยถ้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะก็ถ้าเป็นความ ไม่ตั้งใจในระหว่างการปรุงอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะอาจไม่ได้รับความร้อนที่มากพอนะคะให้มีการสลายตัวหรือการละเหยอย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นการสันดาบนะคะท,ที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่อาหารเหล่านั้นเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนและถ้าเป็นกลุ่มพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนสีนะคะสีที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะ เราก็จะค่อยๆเห็นวิวัฒนาการนะคะจากเป็นสีตามธรรมชาติอาจจะเป็นสีขาวสีซีดสีเหลืองนะ,ะหรือสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีสีที่เข้มขึ้นนะคะจนถึงระดับหนึ่งเราก็จะเห็นแล้วก็จะมักเรียกรวมนะคะว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าเราให้ความร้อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้อาหารนั้นเนี่ยได้รับความร้อนสะสมที่สูงขึ้นแล้วก็เกิดการเออผาไหม้ไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็จะเกิดลักษณะที่เร,เรียกว่าการไหม้เกรียมซึ่งการเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้อาหารที่ได้เนี่ยมีเอกลักษณ์นะคะแตกต่างกันไปในชนิดของอาหารนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลน,นั่นเอง แล้วตัวในส่วนของการเกิดปะยาสีน้ำตาลเนี่ยนะคะแบบไม่ใช้เอมไซม์ ide, ก็แบ่งออกเป็นอีก2กลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มของปฏิกิริยามีความเกี่ยวเนื่องนะคะกับในส่วนของสารอาหารถ้าเป็นสารอาหารหลักที่เป็นโปรตีนนะคะก็มักจะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาเมลลาร์ในกลุ่มที่เป็นสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ะะก็มักจะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าการเกิดคาราเมลหรือคารามลไรเซชันนะคะสปฏิกิริยานี้เนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแบบไม่ใช้เอมนไซม์ด้วยกันทั้งคู่ค่ะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปถึง2ปฏิกิริยานั้นเนี่ยนะคะเรามาดูในเรื่องของการเผาไหม้ของเรากันต่ออีกนิดหนึ่ง การเผาไหม้นะคะถ้าเป็นในส่วนของวัตถุดิบหรืออาหารที่เราต้องนำมารับประทานถ้าเรารับประทานนะคะในส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่เกรียมอันนี้ทุกคนก็คงพอทราบกันอยู่แล้วแหละเวลาเราทานอาหารปิ้งย่างเนี่ยบริเวณส่วนที่ไหม้เกรียมเนี่ยเราไม่ควรจะบริโภคหรือแล้วนะคะอาจเนื่องจากด้วยรสชาตินะคะรสชาติถ้าใครได้ลองทานนะคะก็จะหรือเคยด้วยด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะเป็น จากมหมูปิ้งหรือว่าไก่ปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราได้ทานเนี่ยก็จะมีรสออกขมๆนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยเราก็มักจะได้เป็นกลิ่นไหม้นะคะกลิ่นที่ได้รับอุณหภูมิสูงจนเกินไปนะคะเป็นโอเวอร์ฮีทจนเกินไปเนี่ยก็จะมีสารนะคะตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารไพลโรไลเซตตัวนี้เนี่ยจะพบนะคะในบริเวณอาหารที่ไม้เกรียมแล้วตัวนี้เนี่ย ก็จะมีในส่วนสารประกอบที่เราเรียกว่าเบนโซเอไพรีนตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของโพลีไซคลิกอะโลมาติกไฮโดรคาร์บอนคํามันจะคล้องกันเลยนะคะอันนี้สามารถจำได้ง่ายโพลีไซคลิกอะโลมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า PAH ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสารนะคะสารประกอบที่มักจะได้รับการเตือนให้ระวังอยู่บ่อยๆในสำหรับ คนที่ชอบทานอาหารปิ่งย่างแล้วก็มักเผลอนะคะทานในส่วนที่เป็นอ,อ,อาหารหรือวัตถุดิบที่มีความไม่เกรียมนะคะก็จะได้รับสารนี้เข้าไปสารนี้เนี่ยเป็นสารเริ่มต้นนะคะของสารกลายพันธุ์แล้วก็เป็นสารเริ่มต้นของสารก่อมะเร็งถ้าได้รับสะสมนะคะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็ จะไม่ได้เกิดอาการทันทีนะคะอาจจะเกิดอาการที่รสชาติผิดแปลกไปนะคะอาจจะมีรสขมนะคะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับตามมาเนี่ยก็คือเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อสะสมไปเรื่อยๆก็จะทำให้พัฒนานะคะในระยะยาวเนี่ยกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ก็จะเห็นนะคะเวลาเราไปซื้ออาหารเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคะก็มักจะมีการปัก นะคะหรือว่า trim นะคะในส่วนที่เป็นไม่เกรียมเนี่ยทิ้งไปนะคะหรือถ้าตัดไม่หมดเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องทำการเลือกนะคะส่วนบริเวณส่วนนั้นเนี่ยทิ้งออกไปนะคะแล้วก็ไม่ไม่นำมาบริโภคนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสารอัน,อนตรายในการเกิดนะคะของกระบวนการไพโลไลซิสนะคะขณะปิ้งย่างเนื้อสัตว์เนี่ยที่ทำให้ได้เป็นสารประกอบ ขึ้นมาที่เป็นอันตรายเนี่ยนะคะหรือ P A H เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าไขมันนะคะหรือน้ำมันจากอาหารที่เราปิ้งย่างเนี่ยเกิดการได้รับความร้อนนะคะแล้วก็เกิดการหลอมหลอมละลายนะคะแล้วก็หยดนะคะลงบนเตาซึ่งเตาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของเตาถ่านนะคะก็จะทำให้เกิดการสัมผัสกับถ่านร้อน ะะแล้วก็เมื่อคาร์บอนและไฮโดรเจนในไขมันเนี่ยมีการเผาไหม้นะคะเกิดขึ้นแต่เกิดจากความไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะเผาไมเ่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะ,ะแล้วก็เกาะให้เกิดสาร p a AH, เอนะคะลอยขึ้นมาตามควาหมาควันนะคะแล้วก็เมื่อลอยขึ้นมาเนี่ยด้านบนเราปิ้งอาหารอยู่ใช่ไหมคะก็จะมาเกาะที่บริเวณผิวของอาหาร ซึ่งควันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีสารประกอบของ PAH อยู่ในบางครั้งนะคะเวลาเราทานอาหารปิ้งย่างเนี่ยเขามีเทคนิคหนึ่งก็คือเราควรจะต้องทานในกลุ่มของผักนะคะควบคู่ด้วยนะคะเหมือนเวลาเราทานอาหารอย่างเป็นหมูปิ้งหมูย่างเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าถ้ามีผักนะคะส,สักสักส่วนหนึ่งนะคะเราเรานำนำผักมาห่อ นะคะอย่างอย่างยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าใครชอบดูหนังซีรีส์เกาหลีหรือเคยไปเที่ยวนะคะแล้วก็จะเห็นเวลาทห้กินอาหารปิ้งย่างี่ยก็จะมีในส่วนของผักนะคะแล้วก็ปิ้งย่างเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในผักนะคะแล้วก็จะใส่น้ําจิ้มหรือใส่อะไรแล้วแต่นะคะแล้วก็กินไปพร้อมกันนะคะก็จะ ช่วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับนะคะสาร P A H เนี่ยที่ที่ปริมาณที่ที่น้อยลงนะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวผักพวกนี้นะคะมาช่วยเราไว้ได้ในสารนะคะอาหารต่างๆที่เราได้รับจากการปิ้งย่างนะคะเมื่อโดนความร้อนนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของสารที่เป็นสารประกอบนะคะที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ มักจะเกิดจากการที่เราให้ความร้อนมากยิ่งทําให้สุกมากนะคะยิ่งปิ้งนานนอกจากปิ้งก็ยังมีทอดอีกนะคะยิ่งปิ้งนานทอดนานนะคะก็ยิ่งทําให้เกิดสารประกอบเหล่านี้เนี่ยมาก แล้วก็ถ้าเรารับประทานนะคะเป็นประจำก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงนะคะต่อการที่เราจะเป็นโรคมะเร็งนะคะในอนาคตได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งมะเร็งตับนะคะปอดนะคะแล้วก็ลำไส้ก็จะเกิดผลนะคะมาจากการรับประทานอาหารเหล่านี้นะคะในปริมาณเป็นประจำนะคะอาจจะไม่ได้ทานปริมาณที่มากนะคะก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ แต่ละคนด้วยนะคะว่าภูมิต้านทานของร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของอพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะนะคะว่ามื้ออื่นนะคะหรือว่าในการบริโภคอาหารเหล่านี้พร้อมกันเนี่ยมีการทานผักเพิ่มเข้าไปด้วยหรือเปล่านะคะอย่างไรอันนี้ก็ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะให้ให้ให,ให้ให้ดีขึ้นได้ในพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเรา คราวนี้เนี่ยตอนที่บอกไว้นะคะว่าสาร PAH เนี่ยนะคะโพลีไซคลิกอะลูมอติกไฮโดรคาร์บอเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสารเคมีที่มีหลายรูปแบบนะคะจะเห็นว่าตัว PAH เนี่ยมีเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วเขาก็แบ่งนะคะในกลุ่มของสารเคมีกลุ่ม PAH เนี่ยที่เป็นในกลุ่มของ c a s c i n o g e n i c นะคะกับกลุ่มที่ไม่เป็นนะคะเป็น not c a s ซ i n o g e n i c ก็คือเป็นสารที่เป็นสารกก่อมะเร็งนะคะกับสารที่ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งนะคะและตัวที่มีความรุนแรงนะคะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวเบนโซเอพยรีนนะคะที่ที่อยู่ในกลุ่มเป็นเป็นสารที่ก่ะให้เกิดมะเร็งเนี่ยนะคะเพราะว่าสารนี้เนี่ยมักจะพบนะคะในอาหารที่เป็นอาหารปิ้งย่างแล้วเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะหรือการสันดาบที่ไม่สมบูรณ์เนี่ย ก็จะมีสารตัวนี้เนี่ยแฝงอยู่ด้วยในอาหารนั้นๆค่ะก็จะเห็นนะน,นะคะว่าในส่วนของอาหารนะคะมีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็โทษนะคะเวลาเราทานอาหารในสิ่งหนึ่งอย่างที่เคยได้เรียนคุณผู้ชมไว้นะคะเราควรทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วเรื่องของผักนะคะผละไม้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของกาก,ากใยอาหาร ะะที่จะช่วยนะคะในการที่เวลาเราทานอาหารแล้วเนี่ยสามารถที่จะคอยพานะคะสิ่งที่ตกค้างหรือเราสะสมไว้ในร่างกายรวมถึงพวกไขมันนะคะที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยออกมาได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทานได้เลยนะคะเราก็สาม,มารถที่จะทานได้แต่เราก็ควรจะต้องมีทริคหรือเทคนิคนะคะในการทานแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายเราได้รับ สารพิษนะคะหรือว่าอันตรายนะคะหรือว่าสารที่จะไปก่อให้เกิดอันตรายในภายภาคหน้าเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดนะคะก,ก็จะเป็นวิธีการที่ดีสำหรับทานอาหารของเราค่ะโดยเฉพาะกลุ่มอาหารปิ้งย่างค่ะ ก็สําหรับในกลุ่มของอาหารนะคะที่เราพูดกันไปว่ามีการเปลี่ยนนะคะสีกลายเป็นสีน้ําตาลเกิดขึ้นแล้วการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลเนี่ยนะคะก็มีทั้งแบบที่ใช้เอนไซม์กับไม่ใช้เอนไซม์แบบที่ไม่ใช้เอนไซม์นะคะก็แบ่งออกไปอีกนะคะเป็นแบบที่มีสารอาหารนะคะในกลุ่มโปรโตีนเนี่ยมาเจอกับความร้อนนะคะก็จะเกิด ในปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าเมลล r าร์รีอคชันนะคะหรือในกลุ่มของสารอาหารที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะมาเจอกับความร้อนก็จะเกิดลักษณะปฏิกิริยาแบบคาราเมลนะคะหรือเป็นคาราเมลไลเซชันคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็คือเรื่องของเมลล r าร์เรีอคชันตัวนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาทางเคมีนะคะที่มีสารตั้งต้นเนี่ยคือกรดอะมิโน ะะหรือก็คือพวกเอมีนนะคะแล้วก็ในกลุ่มของโปรตีนกับสารนะคะที่มีกลุ่มคาร์บอนิลตัวพวกนี้นะคะก็จะมีความสามารถนะคะในการเกิดปยาสีน้ำตาลได้ในกลุ่มของอตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะอย่างเช่นในตัว reducing sugar ก็สามารถที่จะเกิดเมลลาดได้นะคะ โดยมีความร้อนนะคะมาเป็นตัวคาทาลิสนะคะหรือว่าเป็นตัวเร่งของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งปลายทางที่เราจะได้รับจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดเนี่ยก็คือการเกิดสารประกอบนะคะที่มีสีน้ำตาลเกิดขึ้นโดยขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะทั้งหมดเนี่ยห้าขั้นตอนหลักๆนะคะก็จะมี5ขั้นตอน ในกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มน้ำตาล reducing นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลคีโตสนะคะเช่นฟรักโตสนะคะแอลโดส์คีโตสนะคะก็คือฟรักโตสในกลุ่มของฟรักโตสหรือว่าถ้าเป็นแอลโดสเนี่ยก็เป็นพวกกูโคสสามารถที่จะรวมตัวนะคะกับหมู่ออมิโนของกรดออมิโนแล้วก็ได้ออกมาเป็นไกลโคซิลเอมีนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยา Dehydration ะะได้เป็นอีมีนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการจัดเรียงตัวใหม่นะคะที่เราเรียกว่าเป็นการจัดเรียงตัวแบบอัมาโดลีแล้วก็ได้เกิดเป็นแอลโดสเอมีนนะคะสำหรับแอลโดสนะคะแล้วก็เกิดเป็นคีโตสเอมีนสำหรับคีโตสตัวพวกนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดตอบอีกเป็นสเต็ปที่3สเต็ปที่3เนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยานะคะเป็นอินอลไลเซชัน โดยเราก็จะได้ออกมานะคะเป็นไดคีโทสเอมีนนะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็ยังเกิดต่อไปอีกสเต็ปที่4เกิดปฏิกิยาดีไฮเดรชันนะคะได้เป็นอนุพันธ์ของฟิวเรนถ้าเป็นน้ำตาลเฮกโตสนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอนุพันธ์ฟูแรนคือนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นที่เราเรียกว่าเป็น Uh, 5 h y d r ไฮรอกซีเมทิลนะคะแล้วก็ทูฟิเรลดีไฮหรือที่เราเรียกย่อยๆว่า HMF HMF เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ uh, เราต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารนะคะที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อการบริโภค HMF เนี่ยเขาเป็นอนุพันธ์วงแหวนฟิวแรนนะคะจะมีการเกิดโพลิเมอไรนะคะอย่างรวดเร็ว แล้วก็ได้เป็นสารสีน้ำตาลที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วก็ไม่ละลายในน้ำนะคะโดยสารสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นเนี่ยเรากเ็เรียกได้นะคะอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นเมลานอยดินตัวนี้เนี่ยถ้ามาเกิดแล้วนะคะก็จะเรียกว่าเป็นสารพิษหรือสารอันตรายก็ได้นะคะสำหรับผู้บริโภคอย่างเรานะคะก็จะได้รับจากการเกิดปฏิกิริยาเมลาร์นั่นเอง โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดเนี่ยก็มีตั้งแต่ในเรื่องของชนิดนะคะของวัตถุดิบสารตั้งต้นของเราถ้าเป็นน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวก็จะเกิดปฏิกิริยาดีกว่าน้ำตาลน้ำตาลโมเลกุลคู่โมเลกุลคู่ก็อย่างซูโครสอ,อย่างเงี้ยนะคะในกลุ่มของกรูโคสนะคะฟรักโตสพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดได้ดีกว่านะคะก็ในกลุ่มที่เป็น r e ดิวซิงชูการ์นะคะ อุณหภูมิอุณหภูมิก็คือทุก10องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเพิ่มขึ้น2-3เท่าของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเดิมนะคะแล้วก็เรื่องของค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างถ้าค่า pH ต่ำก็จะไม่เหมาะนะคะสำหรับการเกิดเมลลาดรีแอคชัน่นปริมาณน้ำนะคะถ้าในสภาวะมีน้ำมากนะคะปฏิกิริยาก็จะเกิดได้ไม่ดี นะคะการเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะไม่ไม,มีความชัดเจนที่เกิดขึ้นผลนะคะที่ได้นะคะเมือเอ่อวัตถุดิบหรืออาหารของเราเกิดปริยาเมีลาดขึ้นแล้วเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยก็คือลักษณะสีนะคะเป็นลักษณะทางกายภาพสีเนี่ยก็จะมีสีที่เข้มขึ้นนะคะออกไปทางน้ำตาลนะคะที่เรียกว่า Browning reaction เนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการละลายสมบัติการละลายของเขาเนี่ยก็จะลดลง นะคะส่วนในเรื่องของกลิ่นรสนะคะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะกลิ่นรสนะคะที่เกิดแม้เป็นในอาหารชนิดเดียวกันอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นไก่ย่างนะคะถ้าเราเให้ความร้อนนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเมลลาดตามขั้นตอนต่างๆไปแล้วเนี่ยนะคะจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยกลิ่นอาหารก็จะหอมหน่ารับประทานใช่ไหมคะเวลามีผ่านร้านที่ ิ้งไก่นะคะหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า,าจะมีกลิ่นที่หอมนะคะบางครั้งเนี่ยยังไม่ได้หิวอะไรมากมายเลยได้กลิ่นแล้วก็เราก,ก,ก็ก็อยากที่จะไปนั่งร้านนั้นแล้วก็สั่งทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้า,าร้านนั้นเนี่ยไม่มีความชํานาญซึ่งก็คงไม่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าร้านส่วนใหญ่เปิดเนี่ยเขาก็ต้องมีความชํานาญในการประกอบอาหารอยู่แล้วนะคะ เกิดทำให้อาหารนั้นเนี่ยสุกจนเกินไปนะคะจนถึงระดับที่ไหมหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยกลิ่นรสก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นกลิ่นรสที่ไม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 ,ไม่ไม่กระตุ้นนะคะในเรื่องของออความรู้สึกในการอยากทานอาหารอีกแล้วนะคะก็มีผลต่อคุณค่าทางอาหารด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าคุณค่าทางโภชนาการอาหารนะคะก็ตัวไหนเนี่ยถ้า มีความเซนซิทีฟต่อความร้อนเมื่อโดนความร้อนสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยแล้วก็หมดไปในที่สุดได้นะคะส่วนตัวไหนเมื่อโดนความร้อนนะคะแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารประกอบที่เป็นพิษอย่างเงี้ยเนี่ยก็เช่นเดียวกันและที่สำคัญถ้าเป็นในกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะก็จะสูญเสียกรดอะมิโนตัวหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของไลซีนนะคะพวกพวกโปรตีนนะคะก็จะเสียกรดอะมิโนตัวนี้ไปนะคะดังนั้นเนี่ย การเกิดเมลลาดนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะคะถ้าเกิดปฏิยาเมลลาดในช่วงระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้อาหารเนี่ยเหมาะต่อการบริโภคแล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่เยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นเรื่องของเครื่องดื่มน้ำอัดลมของเราเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับปฏิยาเมลลาดเหมือนกัน เพราะว่าในส่วนผสมเนี่ยเขาก็มีในส่วนที่เป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็มีในส่วนที่เป็น reducing sugar เนี่ยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยก็จะมีสีที่เป็นสีออกน้ำตาลหรือสีเข้มนะคะหรือที่เราเรียวกว่าเป็นน้ำน้ำที่น้ำดำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเรื่องของเมลลาร์ดมาเกี่ยว,วข้องนะคะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้อาหารเนี่ยสามารถรับประทานได้นะคะโดยปลอดภัย แต่ว่าถ้าเกินระดับที่เหมาะสมไปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดอันตรายแล้วนะคะแล้วก็ไม่เหมาะต่อการนําบริโภคถ้าบริโภคนะคะเข้าไปเนี่ยกออ็อาจจะต้องมีการไม่บริโภคเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าบริโภคเป็นประจําก็จะเกิดการสะสมนะคะแล้วก็ทําให้เป็นโรคร้ายแรงในระยะยาวได้ค่ะแล้วก็อีก หนึ่งปฏิกิริยานะคะที่เป็นปฏิกิริยาแบบไม่ใช้เอนไซน์นะคะนั่นก็คือในส่วนของคาราเมลไลเซชันตัวนี้เนี่ยการเกิดคาราเมลไลเซชันเนี่ยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นคาราเมลพอพูดถึงคาราเมลเราก็จะนึกถึงอ,อ,อาหารใช่ไหมคะที่มีรสชาติหวานส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงในกลุ่มของพวก ท็อฟฟี่ลูกอมลูกกวาดใช่ไหมคะก็มีความเกี่ยวข้องนะคะกับปฏิกิริยานี้นี่แหละเป็นปฏิกิริยานะคะที่เกิดสีน้ำตาลขึ้นมาเนี่ยโดยมีการสลายตัวของโมเลกุลน,น้ำตาลนะคะเราให้การสลายตัวของน้ำตาลเนี่ยโมเลกุลน,น้ำตาลเหล่านี้เนี่ยด้วยความร้อนสูงนะคะ สูงสูงขนาดไหนก็สูงถึงอุณหภูมิจุดหลอมเหลวนะคะก็จะอยู่ประมาณ170นะคะไล่ไป 170, 180, 190, 200อยู่ในช่วงนี้แหละนะคะอาจจะค่าเท่าไหรก่ก็ก็ขึ้นอยู่กับปลายทางว่าเราอยากได้เป็นอะไรจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการสลายตัวด้วยความร้อนสูงแล้วนะคะก็จะเกิดสารโมเลกุลขนาดเล็กแล้วก็มีการ ทำปฏิกิริยานะคะเป็นโพลิเมอร์นะคะ,ะ,คะเกิดโพลิเมอไรเซชันมีการจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็สารประกอบที่ได้ก็จะมีสีนะคะกลิ่นรสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะหรือที่เราเรียกว่าการเกิดคาราเมลนั่นเองโดยในการเกิดปฏิกิริยานี้นะคะจะเกิดได้เร็วในสภาวะที่มีสภาพนะคะเป็นกรดหรือเป็นด่างนะคะก็คือมีเรื่อง pH มาเกี่ยวข้อง แล้วก็ในการเกิดคาราเมลเนี่ยกลิ่นรสนะคะที่เกิดขึ้นนะคะมักจะเป็นกลิ่นรสนะคะที่ได้จากน้ํำตาลซูคโครสเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะให้กลิ่นรสที่ดีนะคะที่ดีที่สุดก็ว่าได้ก็จะได้เป็นคาราเมลนะคะท,ที่เป็นที่ยอมรับโดยในส่วนของน้ำตาลซูคโครสนะคะเขาจะเกิดการสูญเสียน้ำ นะคะแล้วก็เกิดสารสีน้ำตาลเนี่ยหรือ brow pigment เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ40ชนิดนะคะแล้วก็ให้เป็นกลิ่นรสที่มีลักษณะเฉพาะโดยสารนะคะที่ให้กลิ่นนะคะก็ถ้าเป็นในกลุ่มของน้ำตาลแดงก็จะเป็นพวกกรดนะคะเป็นกรดแอซิติกนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะให้กลิ่นที่เป็นโวลทายออกมานะคะเป็นเป็นสารที่ระเหยขึ้นมา นอกจากนี้ก็ยังพบสารที่สำคัญสำคัญอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นพวกของมอลทอลนะคะเมทแนอลเอทนอลไดอซิติลตัวพวกนี้เนี่ยก็จะให้สารที่ระเหยเราให้กลิ่นที่สำคัญสำคัญเนี่ยเช่นเดียวกันกับกรดแอซิติกเหมือนกันการเกิดปฏิกิริยาน,นี้นะคะก็ถ้าพูดถึงง่ายๆเลยเนี่ยการเกิดง่ายๆคือการที่เราเอาน้ำตาลนะคะมาละลายกับน้ำ แล้วก็ทำการให้ความร้อนนะคะแล้วก็คนทำการเคี่ยวเคี่ยวจนมีการที่สะสมความร้อนแล้วเกิดการไหม้ในเล็กน้อยให้พอมีกลิ่นหอมนะคะซึ่งก็จะได้ออกมาเนี่ยเป็นคาราเมลละและตัวคาราเมลที่เราได้นะคะก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าอุณหภูมิเขาตั้งแต่1 7 0ถึง200เนี่ยถ้าเราจะอยู่สัก170ถึง180 ก็จะเป็นลักษณะแบบหนึ่งกลิ่นรสแบบหนึ่งนะคะประมาณช่วงใกล้ๆ200องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะมีคาราเมลที่มีกลิ่นรสลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะสารต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยสามารถจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้เยอะแยะมากมายโดย อาหารนะคะที่ออทำการปรุงนะคะแล้วก็มีการใช้คาราเมลนะคะที่เพิ่งปรุงปรุงเสร็จใหม่ๆนะคะก็จะมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนก็ต้องอย่าลืมว่ากลิ่นหอมที่เราได้เราได้จากสาร ที่สามารถระเหยได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วในตอนแรกที่ที่ได้คาราเมลออกมาเนี่ยสารประกอบที่ให้กลิ่นรสเนี่ยก็ยังมีปริมาณมากอยู่นะคะยังไม่ได้ระเหยไปไหนมากนักนะคะแต่เมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยสารเหล่านี้สามารถที่จะระเหยไปชั้นบรรยากาศได้นะก็อาจจะมีปริมาณน้อยลงนะคะกลิ่นหอมเนี่ยก็อาจจะมีลดลงไปนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาลักษณะ แบบนี้นะคะมาเป็นตัวกำหนดได้นะคะถ้าสมมุติเราอยากให้คาราเมลของเราเนี่ยมีรสชาตินะคะถ้ามีรสชาติออกเปรี้ยวๆนะคะ mm. ก็จะมีในเรื่องของสารที่เป็นกรดอยู่ในคาราเมลของเราเนี่ยอยู่เยอะหน่อยอาจจะเป็นในกลุ่มของซิตริกแลคติกอะซิติกหรือฟอร์มิกนะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็ก,ก,ก็ก็มีอยู่ในคาราเมลของเราหรือถ้าอยากให้ มีรสชาติออกมาอาจจะมีกลิ่นไม่ไม่แต่ไม่อยากให้ขมนะคะเราก็ต้องให้อุณหภูมิเนี่ยสูงแต่ต้องไม่สูงจนเกิดสารที่เร,เรียกว่าสารคาราเมลินนะคะก็จะได้กลิ่นหอมสีน้ำตาลและรสชาติเนี่ยก็ไม่ขมมักจะเอามาใช้นะคะในอุตสาหกรรมนะคะขนมหวานคอนเฟคชันนารีนะคะหรือเอามาใช้ในเป็นสีนะคะผสมอาหารก็ ตัวคาราเมลที่ได้เนี่ยเป็นตัวที่กฎหมายนะคะถือว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหารเป็นฟู้ดแอดดิทีฟสามารถที่จะเอามาใช้นะคะผสมในอาหารได้นะคะแต่ก็ต้องใช้ในปริมาณที่กำหนดนะคะแล้วก็ใช้อาหารให้ถูกประเภทนะคะว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยมีความาต้องการในการใช้เพื่อเอาไปใช้เติมแต่งในเรื่องอะไร ะะหรืออยากจะเอาคาราเมลมาใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารนี้เพื่อเป็นสารให้สีก็สามารถที่จะทําได้หรือเอามาใช้เพื่อเป็นสารให้กลิ่นรสอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้และในเมื่อกี้นะคะที่บอกเอาไว้เนี่ยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อุณหภูมิสูงนะคะในระดับต่างๆก็จะทำให้เราได้คาราเมลนะคะที่มีลักษณะนะคะแตกต่างกันไป อุณหภูมินะคะถ้าเราให้อุณหภูมิต่ำๆหน่อยนะคะเ,เราสมมติให,ให้ให้อุณหภูมิให้ความร้อนนะคะกับน้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะคะที่ประมาณ110องศาเซลเซียสเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะคะเราก็จะได้น้ำเชื่อมนะคะที่ยังเป็นของเหลวเหนียวถ้าเราเทลงน้ำเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเส้นได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดเป็นลักษณะคาราเมลอะไร ตัวต่อมานะคะถ้าเป็นแบบซอฟบอลนะคะที่115องศาเซลเซียสตัวนี้เนี่ยก็มีความเหนียวของของตัวน้ำเชื่อมนี่แล้วนะคะเมื่อเรานะคะเทนะคะหรือหยอดลงในน้ำนะคะก็จะเห็นเกิดลักษณะเป็นเหมือนหยดนะคะก็เป็นเหมือนคล้ายเหมือนลูกลูกบอลน,นะคะกลมๆนะคะนุ่มๆเหตุที่นุ่มเนี่ยเพราะว่ารูปร่างเขายังไม่คงที่ ะะก็จะทําใหา้รูปร่างที่กลมเนี่ยอาจจะคลายตัวนะคะเป็นเป็นลักษณะแบนแบนแผ่ออกได้เมื่อผ่านาระยะเวลาไปสักช่วงหนึ่งหรือให้ความร้อนสูงขึ้นนะคะความเ,าเฟิร์มนะคะก็จะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมีความข้นเหนียวข้นหนืดมากขึ้น จนถึงถ้าเป็นที่ระดับประมาณ160-170องศาเซลเซียสนะคะเราก็จะได้เป็นในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นคาราเมลนะคะเน<ส>ื้อสัมผัสเนี่ยก็จะมีความเหนียวหนืดอนะคะ<ส>นอกจากนี้เนี่ยในบางครั้งนะคะก็ในในบางโรงงานนะคะก็จะใช้อุณหภูมิสูงกว่านี้นะคะประมาณ180-190ถึง200เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วแต่ กลับมาวิธีนะคะแล้วก็เทคนิคของแต่ละโรงงานเพื่อให้ได้คาราเมลที่ต้องการแล้วก็เป็นแบบฉบับของอุตสาหกรรมในแต่ละโรงงานนะคะที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ก็ในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยานะคะแบบไม่ใชเอนไซม์นะคะเวลาที่เราจะทําให้อาหารของเราเนี่ยเกิดเป็นสารสีน้ําตาลเกิดขึ้นเนี่ยก็มี สารอาหารที่มาเกี่ยวข้องนะคะนั่นก็คือในกลุ่มของโปรโตีนกับคาร์โบไฮเดรตนะคะสองตัวนี้เนี่ยเมื่อได้รับความร้อนนะคะเราก็มักจะเห็นนะคะเวลาเราเลือกซื้ออาหารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทำอาหารทานเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสีนะคะอย่างถ้าเป็นเ,เวลาเราทำอาหารเองก็จะบอกอ,อ,อาหารเริ่มสุกแล้วนะคะ สามารถที่จะทานได้แล้วเริ่มมีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเคมีที่เราเรียกว่า Browning Reaction แบบ n o n e n z y m a t i c Browning Reaction กันแทบทั้งสิ้นเลยซึ่งในรายละเอียดนะคะก,ก็ยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับ Browning Reaction เนี่ยก็เดี๋ยวคุณชมพีก็จะนำมาฝากกันอีกกันนะคะก็ฝาก คุณผู้ชมนะคะติดตามในรายการกันต่อไปนะคะส่วนในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะพูดถึง Browning Reaction แบบไม่ใชเอนไซม์เนี่ยเอาไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าเราหมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมมาติดตามกันส่วนวันนี้นะคะคงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ